R Sport รับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานเทลบุรุพานะผมวันนี้เราจะมาได้เวลาของเราแล้วผมในการเคลมเหรียญนะผมนี่ตอนนี้ตัวเราไม่มีนะผมเราก็ได้ย้ายเจ้าตัวแอ็กซี่ของเราทั้ง3ตัวไปในที่ปลอดภัยแล้วคือย้ายไปในทีเซอร์นะผมโลนินทีเซอร์ที่เราทำการซื้อมาเนาะเราก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยบัญชีเนี้ยมันเหลือขั้นตอนนึงคือว่าเรายังไม่ได้เคลมเหรียญผมเราขุดเราเล่นไปจนได้ SLP มาประมาณ 2,372 SLP เนาะทีเนี้ยเราโอนตัวไปแล้วแต่ละยังไม่ถึงกำหนดการถอนเหรียญของเราแต่วันนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะผมวันนี้ครบกำหนดการกดเคลมเหรียญของเรานะผมเราก็จะกดเคลมเหรียญนะนี่ขวดของเรานะผมทั้งหมด 2,372 SLP นะผมเราก็กดเคลมเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับทีนี้เขาก็จะให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับผมนี่นะครับน่าจะเรียบร้อยหรือยังขอรีเฟรชก่อนทีนี้ SLP ของเราก็เข้ามาแล้วผม 2,372 SLP นะผมก็จะอยู่ในโลนินของเราแล้วนี่นะผมแปลงเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ495 US ดอลลาร์นะผมทีเนี้ยผมจะทำการถอนนะผมถอนเจ้าSLP นี้ไปที่ Binance Smart Chain นะผมผมก็จะเขียนจะไปที่หัวข้อ Lodin Wallet นะครับนี่หลังจากนั้นนะผมเราก็เข้ามาที่ Binance นะผมเพื่อที่จะมากระเป๋าของ SLP ใน Binance ของเรานะผมที่เราจะทำการถอนเจ้า SLP ออกจาก Lodin Wallet นะผมเข้าผ่านมาที่กระเป๋าของ Binance นะผมเราก็มาที่ SLP นะผมของเราเราก็คลิกตรงคำว่าฝากนะผมตรงหัวข้อนี้นะคำว่าฝากทีนี้เรากดตกลงไว้นะผมเราก็มา copy นี่ที่อยู่ address นะผมคัดลอกไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ Ronin Wallet นะผมหลังจากที่เราคัดลอกแล้วผมเราคัดลอกแล้วเราก็เอากระเป๋า address ของเรามาวางไว้ตรงนี้นะผมส่วนตรงนี้เราก็เลือก SLP นะผมแล้วก็คลิก Mac ไปเลย2372นะผมทีนี้ก่อนที่เราจะ next ไปเนาะเราต้องไปเช็คค่าแก๊สก่อนเนี่ยค่าแก๊สเท่าไหร่ค่าแก๊ส20กับ30เหรียญ นะทุกคนของอีเธเรียมเนาะนี่ผมเอาไว้ให้เลขตรงนี้ค่าแก๊สมันลดลงก่อนดีกว่าเราค่อยถอนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาถอนกันใหม่ทีนี้คือเจ้า SLP เนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วเราก็รอคอยถอนอีกทีแล้วกันเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอชมกันใหม่นะผมสำหรับการเคลมเหรียญ SLP แล้วก็ถอนเข้า Binance นะครับเดี๋ยวมาสักครู่ทีนี้เราก็ได้เติมแก๊สมาแล้วนะผมเติมอีเทสเข้ามาแล้วนะผมสำหรับการเสียค่าแก๊สเนาะในการถอนเงินถอนขวด SLP นะผมจากโลนินนะผมจากโลนินวอลเล็ตเข้า Binance เลยนะครับโดยตรงเราก็ไปทวนอีกครั้งหนึ่งนะผมในการเอาเลขกระเป๋าของ SLP นะผมเลขกระเป๋าของ SLP เราก็ไปที่กระเป๋าของเรานะผมเรามี SLP อยู่เราไปดูหัวข้อนะครับ SLP Smooth Love Motion นะผมเราก็เลือกกระเป๋าถูกนะผมเรากดฝากนะผมหลังจากกดฝากก็ขึ้นตกลงนะผมเรากดตกลงส่วนเน็ตเวิร์กเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะผมเพราะมันมีเน็ตเวิร์กเดียวคือ Ethereum นะผมหรือว่า ERC20 นะผมเราก็คลิกตรงที่อยู่ Address เลยนะผมคัดลอกนะผมหลังจากนั้นไปที่ Lonin นะผมเราก็เอามากรอกเลยเสร็จตรงนี้เราก็เลือก
SLP นะครับนี่ตรงนี้เราก็เลือก Mac ไปนะผมดูค่าแก๊สนะตอนนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าเราดูตรงส่วนนี้หรือเปล่าดีโพซิต SLP กับวิดอร์ SLP นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ผมก็จะกด Next นะครับผมถามอะไรเข้าใจไหมการถอนเราจะยกเลิกไม่ได้แล้วประมาณนั้นนี่ผมกดคอนเฟิร์มนะครับหลังจากนั้นก็จะเด้งหน้าป๊อปอัพขึ้นมานะผมให้เรากดคอนเฟิร์มอีกครั้งนี่เราก็รอสักครู่นะครับนี่อาจจะเสียงดังนิดนึงนะผมเนื่องจากฝนตกเนาะพายุเข้านะครับผมถ้ามีเสียงแทรกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทีนี้เราก็รอสักครู่นะครับทีนี้ก็จะขึ้นหัวข้อให้คอนเฟิร์มมานะผมเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันจะซิงกับเมตาแมสหรือเปล่าทีนี้จะขึ้นมาค่าธรรมเนียม23 เหรียญ นะผมทุกคนหรือ600 บาทแล้วเทียบตรงนี้คืออันไหนวะเนี่ยค่าธรรมเนียมตอนนี้เราโดน23 เหรียญนะครับหรือว่า600 บาทเนาะเราก็ต้องจ่ายนะแต่เงินเราไม่พอปัญหาทีนี้เดี๋ยวเราต้องฝากเงินเข้าไปเพิ่มเพราะเรามีมาแค่ประมาณ500นะผมทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตฝากเงินสักครู่นะครับเรานึกว่าจะพอนะนึกว่าจะไม่โดนค่าธรรมเนียมแพงนะวันนี้ไปมาโดนแพงเนี่ย17 18นี่ผมก็กดจ่ายค่าแก๊สไปแล้วผมหลังจากที่ได้อยู่มาสักครู่นะนี่เราก็รอนะจ่ายไปเมื่อกี้ก็ยืนยันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่รอลงมา25 ถึง 27 เหรียญนะตอนนี้ช่วง7 โมงครึ่งก็ตกอยู่ที่14 เหรียญเนาะผมกดจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้เราก็รอเงินเข้านะจ่ายไป 14.42 USD แล้วแกก็ลงมาอยู่นะนี่นะผมจาก27 เหรียญนะช่วงแต่7 โมงครึ่งก็เลยลองถอนดูแล้วกันตอนนี้ผมว่าถอนไปที่ไบแนนซ์นะครับผมก็รอดูว่าผมว่าจะเข้ากี่โมงตอนนี้7 โมง 37 นาทีนะหลังจากที่เราถอนเมื่อสักครู่นะผมถอนจากนี่นะผมทาง Lonin Wallet เนาะที่เราบิดถอนมาตอนนี้ก็เข้ากระเป๋าเรานะผมนี่SLP นะผม 2,372 ขวดนะผมเราก็เข้ามาแล้วใช้เวลาประมาณ5นาทีนะผมเมื่อกี้7 โมง 37ประมาณ5นาทีครับผมเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอาไปสวาปเป็นเอาไปแลกจาก SLP เป็น BUSD ทีเนาะในตลาดนะผมแล้วก็ไปที่ Exchange นะเราจะทำการโอนไปที่สตางโปเพื่อที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารเรานะครับผมตอนนี้เราก็ขาย SLP นี่ครับเราจะขาย SLP เป็น BUSD นะครับผมแล้วก็ไปเลือกขายนะครับผมติดถึง 100% นะผมเราจะได้495 BUSD นะครับนี่ BUSD ก็มาแล้วหลังจากนี้ผมก็จะทำการโอนเจ้า BUSD ไปที่สตางโปนะผมนี่นะผม BUSD ผมก็จะคลิกตรงหัวข้อว่าถอนนะผมแล้วก็จะทำการโอนไปที่นี่เราก็เข้ากระเป๋า
ของสตางค์โปงเรากระเป๋า BUSD นะผมเราคลิกตรงคำว่าฝากหลังจากนั้นเราไปเลือกตรงหัวข้อนี่ Binance Smart Chain นะผมตรงเชน Binance Smart Chain นะผมคัดลอกกระเป๋าหลังจากนั้นไปที่ Binance เอามาลงเราเช็คดูก่อนกระเป๋าเราตรงกันเปล่าดูตัวหน้ากับตัวหลังนะผม44873ตรงตรงนี้เราก็เลือกเป็นระบบ Binance Smart Chain นะผมเพราะว่าค่าธรรมเนียมเราจะไม่เสียนี่นะผมกดไปสูงสุดกดถอนนะผมถอนคือเราจะโอนก็รับรหัสผ่านนะไปสตางโปนมอย่างตอนนี้ก็เวลา 7:46 นาทีนะผมเดี๋ยวรอสักครู่ว่ากี่นาทีจะเข้านะผมเข้าเรียบร้อยนะผมหลังจากที่เราทำการโอนเจ้า BUSD นะผมนี่ยอด495 BUSD นะผมจาก Binance นะผมเข้าสตางโปก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีเนาะเงินก็เข้าแล้วนี่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะผมในการถอนเงินรอบที่2ของเราจากเกม Axie Infinity นะผมไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะผมสวัสดีครับ